a dream. It was the end of the world. หนึ่งในข่าวที่ฮือฮาที่สุดในโลกภาพยนตร์ก็คือการที่ทาง Warner Brothers ยอมปล่อย Justice League เวอร์ชั่น Snyder Cut แต่รู้หรือไม่ครับว่าก่อนจะมีกรณีของ Zack Snyder และ Justice League นั้นเรื่องราวของความบาดหมางระหว่างสตูดิโอผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ที่คิดเห็นไม่ตรงกันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับวันนี้ฟิล์มเมนต์จึงอยากนำเสนอภาพยนตร์ที่มีการตัดต่อใหม่อีกครั้งหลังจากการออกฉายจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ Ride ain't over yet My manWho's that? You must be new. That is Bruce Wayne. ยังไม่ต้องย้อนไปไหนไกลเลยครับกับภาพยนตร์จากจักรวาล DC และผู้กำกับภาพยนตร์ท่านเดียวกันอย่าง Zack Snyder ที่ทำการตัดต่อภาพยนตร์เรื่อง Batman v Superman Dawn of Justice ใหม่อีกครั้งหลังจากการออกฉาย Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent.I love it. โดยเวอร์ชันที่ฉายในโรงภาพยนตร์นั้นมีความยาวอยู่ที่2ชั่วโมง30นาทีแต่ในเวอร์ชัน Extended Cut นั้นความยาวของภาพยนตร์อยู่ที่3ชั่วโมงกับอีก3นาทีนอกจากนี้ตัวภาพยนตร์ยังขยับจากเรท PG 13มาเป็นเรท R อีกด้วย โดยในเวอร์ชัน Extended Cut นะครับตัวละครอย่าง Lois Lane จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่องราวในส่วนที่ Lex Luthor ต้องการจะใส่ร้ายซูเปอร์แมนก็ยังมีมิติมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ผู้ชมยังจะได้เห็นฉากสำคัญฉากนี้ครับเป็นฉากที่เล็กซ์ลูเทอร์พูดคุยกับสเตฟานวูฟซึ่งเป็นการปูตัวละครวายร้ายของ Justice League นั่นเองครับวอชแมนดีเรคเตอร์สคัทซึ่งแม้ว่าภาพยนตร์เวอร์ชันที่ฉายในโรงนั้นจะยอดเยี่ยมขนาดไหนก็ตามแต่ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจากกราฟิกโนเวลทำให้ผู้กำกับภาพยนตร์รายนี้รู้สึกว่าภาพยนตร์มันยังไม่ครบถ้วนไม่นานนักเจ้าตัวก็ได้ออกเวอร์ชัน Director's Cut ออกมาด้วยเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง20นาทีนะครับทำให้เนื้อหามีความซับซ้อนมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นเวอร์ชันที่แซ็ก สไนเดอร์บอกว่าตัวเขาเองชอบมากที่สุดครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับอย่าง Kingdom of Heaven เชื่อหรือไม่ครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Kingdom of Heaven นั้นเวอร์ชันที่ฉายในโรงภาพยนตร์กับเวอร์ชันที่พุ่มกับภาพยนตร์อย่าง Ridley Scott นำมาตัดต่อใหม่นั้นมีความยาวต่างกันถึง50นาทีครับแม้จะมีแก่นสารเดียวกันนะครับซึ่งก็คือสงครามครูเสดและเรื่องราวการล่มสลายของเยรูซาเล็มในช่วงปี1187แต่50นาทีก็สามารถเปลี่ยนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งให้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้เลยเช่นเดียวกันครับด้วยความที่ทาง 20th Century Fox มองเห็นถึงปัญหาเชิงธุรกิจว่าหากภาพยนตร์นั้นยาวเกินไปก็จะได้รอบฉายที่น้อยลงจึงทำให้ตัวภาพยนตร์ขาดเกินในช่วงเวลาที่ออกฉายครับ
แต่ในอีก7เดือนต่อมาแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกก็ได้สัมผัสถึงความยอดเยี่ยมที่แท้จริงของภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่าน DVD ฉบับ Director's Cut พุ่มกับภาพยนตร์อย่างลิดลี่สกอตได้ทำการเพิ่มเนื้อหาและพัฒนาตัวละครของเขาผ่านการตัดต่อใหม่ที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้สามารถสื่อสารถึงความละเอียดอ่อนของศาสนาและความรุนแรงของสงครามได้อย่างลึกซึ้งจากสงครามครูเสดออกนอกอวกาศกันบ้างดีกว่าครับกับภาพยนตร์เรื่อง Aliens ภาพยนตร์เรื่อง Aliens ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในด้านของจำนวนเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะภาพยนตร์เวอร์ชัน Special Edition นั้นมีความยาวเพิ่มขึ้นราว17นาทีเท่านั้นแต่17นาทีที่เพิ่มขึ้นนี้กลับสามารถเพิ่มมิติให้กับตัวละครอย่างริปลีย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งฉากที่ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมก็คือฉากนี้ครับ Is there any word about my daughter? Do you have any news about my daughter? ตัวละครอย่างริปลีย์ตื่นขึ้นมาจากระบบไฮเปอร์สลีปนะครับหลังจากท่องอวกาศมา57ปีเมื่อตื่นขึ้นเธอก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับลูกสาวของเธอที่เธอจากมาเมื่อ57ปีก่อนซึ่งในปัจจุบันลูกสาวของเธอได้เติบโตขึ้นและเสียชีวิตแล้วในวัย67ปีเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากที่สำคัญที่สุดเธอสัญญาว่าเธอจะกลับไปหาลูกสาวของเธออีกครั้ง Can I be home for her birthday? Try this. It's a little hot chocolate.ฉากนี้ทำให้ภาพยนตร์มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเมื่อเธอได้พบกับนิวต์เด็กสาวที่เธอคอยปกป้องจากเหล่าเอเลี่ยนตลอดทั้งเรื่องนั่นก็เพราะเด็กน้อยคนนี้ทำให้เธอหวนนึกถึงลูกสาวของเธอนั่นเองครับ No! Here! Here! Run! กลับมาที่จักรวาล DC อีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่อง Superman 2ภาพยนตร์เรื่อง Superman 2นั้นเข้าฉายตั้งแต่ปี1980นะครับแต่ภาพยนตร์เวอร์ชันที่พุ่มกับภาพยนตร์นำมาตัดต่อเองอย่าง The Richard Donner Cut นั้นถูกปล่อยออกมาในปี2006หรือเกือบ30ปีจากการเข้าฉายครั้งแรกครับจริงๆแล้วริชาร์ดดอนเนอร์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนภาคแรกด้วยตัวเองครับจากความสำเร็จในภาคแรกทำให้สตูดิโอมอบหมายให้เขากำกับภาคที่2ต่อครับแต่ระหว่างการถ่ายทำซูเปอร์แมน2นั้นริชาร์ดดอนเนอร์เกิดทะเลาะกับสตูดิโอผู้ผลิตครับจึงทำให้เขาถอนตัวออกกลางคันทางผู้ผลิตจึงไม่รอช้าดึงตัวผู้กำกับภาพยนตร์อย่างริชาร์ดเลสเตอร์มาจบโปรเจกต์แทนแบบชนิดที่ว่าริชาร์ดดอนเนอร์ไม่ได้รับเครดิตด้วยซ้ำครับจากนั้นริชาร์ดดอนเนอร์ก็ได้ค้นพบฟุตเทจเก่าๆที่ไม่ได้ใช้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ในหลายปีให้หลังนะครับจึงทำให้เจ้าตัวเกิดแรงบันดาลใจและนำเอาฟุตเทจทั้งหมดมาตัดต่อใหม่อีกครั้งครับโดยในเวอร์ชันนี้พล็อตเรื่องก็ยังคงคล้ายเดิมนะครับแต่มีการลดความแฟนตาซีลงและตัดส่วนที่เขาไม่ชอบจากงานของริชาร์ดเลสเตอร์ทิ้งทั้งหมดแต่แฟนหลายท่านดูแล้วก็ยังบอกว่ามันก็สนุกไม่ต่างจากต้นฉบับเท่าไหร่นะครับ
ยังคงอยู่กับจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่คราวนี้ข้ามาที่ค่ายมาร์เวลกันบ้างกับภาพยนตร์เรื่อง X-Men Days of Future Past Rogue Cut ไม่ต้องแปลกใจกับคำว่า Rogue Cut นะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่อง X-Men Days of Future Past เวอร์ชันนี้ได้ทำการตัดต่อตัวละคร Rogue ที่รับบทโดยแอนนาพาควินเข้ามาในเรื่องครับโดยเป็นการเสริมเรื่องราวย่อยๆของเธอเข้ามาในเรื่องเพื่อให้ภาพยนตร์สมบูรณ์มากขึ้นครับเดิมทีตัวละครโรกนั้นปรากฏตัวขึ้นเพียงแค่ตอนจบของเรื่องแต่ในเวอร์ชั่นโรกคัตมีเรื่องราวที่ถูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็คือฉากนี้ครับชาลส์แมกนีโตและไอซ์แมนในไทม์ไลน์ปัจจุบันบุกไปช่วยโรกออกมาจาก X-Mansion จากการตามล่าของหุ่นเซนติเนลครับต่อมาโรกได้ทำการเชื่อมจิตของเธอกับวูล์ฟเวอรีนแทนคิตตี้ที่กำลังจะหมดแรงเป็นการขโมยเรื่องราวความสัมพันธ์ของโรกและโลแกนได้อย่างสมบูรณ์คำว่า Director's Cut ไม่มีทางเลยครับที่จะไม่มีภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในโผล่ซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner โดยหลังจากการออกฉายในปี1982นะครับ Blade Runner ถูกตัดต่อใหม่อีกไม่ต่ำกว่า3เวอร์ชันและเวอร์ชันที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ Blade Runner Final Cutเวอร์ชันดั้งเดิมที่ฉายในโรงภาพยนตร์มีตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งมากนะครับโดยเดกการ์ดที่รับบทโดยแฮร์ริสันฟอร์ดและคนรักของเขาเรเชลที่รับบทโดยชอนยังทั้งคู่ได้หนีไปอยู่ด้วยกันและครองรักกันอย่างมีความสุขต่อมาในปี1992ก็ได้เกิดไดเรคเตอร์สคัตครั้งแรกแต่ลิลลี่สกอตก็ยังไม่ชอบใจกับเวอร์ชันนี้เท่าไหร่นะครับจนกระทั่งในปี2007มีการทำ Director's Cut อีกครั้งโดยคราวนี้ Lily Scott เรียกมันว่า Final Cut โดยการตัดต่อ Final Cut ครั้งนี้นะครับ Lily Scott ได้สิทธิ์ขาดทั้งหมดจากทางสตูดิโอในการตัดสินใจที่จะหยิบเข้าหยิบออกทุกฉากที่เขาต้องการหลังจากเวอร์ชั่น Final Cut ถูกปล่อยออกมานะครับ Blade Runner Final Cut ถูกยกย่องให้เป็นภาพยนตร์ฟิล์มนัวที่ดีที่สุดเรื่องนึงของยุคด้วยบรรยากาศอันหม่นหมองของโลกอนาคตการเล่าเรื่องที่ละเมียดละไมและตอนจบที่ทิ้งปริศนาเอาไว้ให้ผู้ชมขบคิดกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับว่าตกลงเด็กกาดเป็นเรพลิแคนต์หรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์หลากหลายเรื่องที่ถูกนำมาตัดต่อใหม่หลังจากการออกฉายครับมีเรื่องไหนที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Material Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากฟิเมนนะครับ